สวัสดีครับแฟนเพจแมงเม่าสำราญทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้ชวนน้องๆในทีมนะครับซึ่งเป็นมาที่มีประสบการณ์ในการเทรดหุ้นมาเป็น10ปีนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับวันนี้มีมาหนูเล็กกับมาต่ายมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเทรดหุ้นให้ฟังเรื่องที่จะคุยวันนี้จะมีอยู่2เรื่องนะครับแต่ว่าผมจะคุยทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกที่จะคุยให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการเลือกหุ้นเวลาเราเทรดหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กซึ่งผมเข้าใจว่าวิธีการเลือกหุ้นเอามาเล่นเนี่ยหรือเอามาเข้าเล่นมันก็มีหลายแบบนะครับเล่นเดี๋ยวเราจะแยกเป็นว่าเล่นเก็งกำไรเราเลือกหุ้นยังไงถ้าจะเล่นรอบถือยาวๆเราจะเลือกหุ้นยังไงแล้วก็พวกปันผลเราจะเลือกหุ้นยังไงนะครับวันนี้ก็มีทีมงาน2ท่านมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมขออนุญาตเริ่มจากมาหนูเล็กก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะเลือกหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางก่อนนะครับเอาขนาดใหญ่ขนาดกลางก่อนว่าเราจะเลือกหุ้นยังไงครับโอเคค่ะในภาวะตลาดตอนนี้เท่าที่หนูเจอมาเนี่ยนะตอนนี้หุ้นใหญ่เล่นได้ค่อนข้างแคบนะคะมันจะไม่มีลักษณะเหวี่ยงนะคะพี่เปี๊ยกเหมือนตอนช่วงที่ผ่านมาช่องของการทำกำไรในแต่ละตัวที่เราเลือกอย่างเช่นกลุ่มชุด A ทั้งหมดเลยนะคะพลังงานสื่อสารอะไรพวกนี้ค่ะแบงค์เนี่ยแคบลงแบงค์เราไปเจอธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องของปันผลเข้ามาทำให้ช่องของการทำกำไรแคบลงนะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อสารเราจะเจอหุ้นแอดวานซ์ที่มีแรงขายลงมาแต่ว่าแอดวานซ์เนี่ยสำหรับคนที่เก็บยาวๆได้นะคะเก็บเป็นไม้ๆอันนี้สำหรับคนที่เล่นไม่ใช่เก่งกำไรนะคะเป็นเล่นรอบเก็บเป็นไม้ๆอันนี้เล่นได้นะคะถ้าเป็นยังมีปูนใหญ่มีอะไรพวกนี้ค่ะยังเก็บยังเก่งกำไรได้อยู่ถ้าย่อลงมามันมีบางตัวค่ะพี่เปียกที่สามารถเล่นเก่งกำไรในหุ้นชุดใหญ่ได้แต่บอกเลยว่าหุ้นใหญ่ตอนนี้ค่ะชุด A หนูว่าแก๊ปมันค่อนข้างจะแคบหน่อยหุ้นชุด A คือหุ้นอะไรบ้างครับหุ้นชุด A ก็คือพลังงานทั้งหมดเลยค่ะปตท.ปตส.ผ.บีทีจีซีไทยออยล์นะคะแอดวานซ์นะคะปูนใหญ่ AOT อะไรพวกนี้ค่ะ10ตัวของพี่เปี๊ยกค่ะในหุ้นทั้งหมดที่พี่เปี๊ยกจัดไว้ในชุด A ค่ะอันนี้พี่จะถามเป็นรายตัวรายวิธีนะสมมุติว่าเราจะเล่นเก็งกำไรปูนใหญ่เนี่ยเราจะดูยังไงว่าจังหวะนี้เล่นได้ปูนใหญ่เนี่ยเราต้องรอจังหวะย่ออย่างเดียวค่ะคือการไล่หุ้นตอนนี้เป็นอะไรที่หนูว่ามันเสี่ยงมากสมมติว่าจังหวะเขาไล่ขึ้นมาวันนี้ค่ะ 4-5 บาท 7 บาท 8 บาทแล้วเนี่ยคือถ้าเราอยากได้แล้วเราไปไล่เนี่ยโอกาสจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันมันจะมีจังหวะเขย่าของหุ้นการจังหวะเขย่าก็คือว่าเวลามันมีแรงขายลงมาแต่ว่าแรงขายเสร็จมันจะมีแรงรับโดยปกติหนูเป็นคนชอบดูแรงซื้อขายจากบิดออฟเฟอร์มากกว่าเป็นหลักเลยนะคะดูยังไงอันนี้ดูยังไงเก็งกำไรเราใช้บิดออฟเฟอร์เป็นหลักถูกป่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเก็งกำไรบิดออฟเฟอร์เป็นหลักสมมุติว่าจะเก็งกำไรปูนใหญ่นะคะปูนใหญ่เนี่ยไล่ขึ้นเนี่ยจังหวะของการไล่ซื้อแล้วซื้อหมดทุกไม้อย่างเช่นออฟเฟอร์อยู่เท่าไหร่ก็กวาดหมดออฟเฟอร์อยู่เท่าไหร่ก็กวาดหมดอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีไม้ใหญ่มาอันเนี้ยเป็นตัวที่เราต้องจับตาแล้วค่ะว่าถ้าย่อลงมาเราจะซื้อได้จังหวะของการย่อในระหว่างเทรดเพราะหนูชอบดูไอตัวแรงซื้อแรงขายระหว่างเทรดมากกว่าถ้าอยากเล่นเก็งกำไรมันจะมีจังหวะเขย่าหุ้นค่ะพี่เปียกถ้าเขาไล่ขึ้นไปมันจะมีจังหวะตกมาประมาณ 3-4 ช่องจังหวะตกเนี่ยค่ะจุดไหนที่มันมีแรงสู้เข้ามาคำว่ามีแรงสู้หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้ตกละมีแรงขายเข้ามาก็มีเติมบิดมีแรงขายเข้ามาก็มีเติมบิดอันนี้เป็นจังหวะที่เราต้องเข้าได้แล้วก็คือสรุปนะคือถ้าจะเล่นเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องดูเลยนะคือไม้ซื้อที่เป็นการยกช่องใช่ค่ะไม้ซื้อพอเข้ายกช่องมาแล้วเห็นแล้วโอเคเล่นได้แล้วคราวนี้จังหวะซื้อเนี่ยเราต้องรอมันย่อลงมาในชั่วโมงต้องรอมีการย่อตลอดแล้วก็เสียบเข้าได้เลยเสียบบิดเข้าได้เลยเข้าได้เลยเสียบเข้าได้เลยค่ะแต่ต้องดูจังหวะว่าแรงขายตรงนั้นน่ะที่ช่องบิดขายหมดแล้วมีเติมขายหมดแล้วมีเติมอันนี้เป็นจุดที่พอยที่น่าสนใจที่สุดคือขายเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีคนรับตลอดเวลาหรือจะเข้าทางข้อขวาเลยก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป้าหมายวันนี้มีลุ้นใช่ถ้าบิดไม่ได้ก็ต้องขวาเพราะมันต่างกันแค่ช่องเดียวค่ะพี่เปียกวิธีนี้ใช้ได้กับหุ้นชุด A ทุกตัวถ้าตัวไหนมีแรงเคาะซื้อแรงๆแบบเนี้ยเคาะยกช่องแบบเนี้ย
ฮะตัวเนี้ยเป้าหมายในการเล่นวันนี้เปิดละเราสามารถเล่นภายในวันหรือเล่นข้ามคืนส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่ไหนจริงๆเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นหุ้นชุด A ข้ามคืนได้เลยค่ะพี่เปียแต่ต้องไม่เขย่าท้ายตลาดนะคะเหมือนอย่าง Advance เนี่ยไล่ขึ้นไป91 92เนี่ยค่ะเสร็จแล้วตบอยู่ๆตกลงมาตรงไหลหลุด90ลงมาอันเนี้ยไม่ได้เราต้องมาหาจังหวะต้องยันซื้อตลอดใช่แล้วต้องยืนให้ได้ด้วยค่ะคำว่ายืนได้ยืนตรงไหนยืนได้ตรงค่าเฉลี่ยของวันนะคะมันจะมีช่อง average ของวันค่าเฉลี่ยของวันต้องยืนให้ได้อันนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างปลอดถ้าเราจะเล่นแบบเก็งกำไรนะแล้วถ้าเราจะเล่นแบบปันผลนะเราจะเก็บข้างล่างถูกป่ะว่าเราจะเก็บปันผลเราจะจังหวะเก็บเราอยู่ตรงไหนจังหวะเก็บก็ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเช่นกระแทกลงมาแล้วนิ่งสักวัน2วันค่ะถ้าไม่มีนิวโลค่ะไม้ที่1เข้าไปได้เลยเก็บไปเรื่อยๆวัดกันที่ระยะว่า 5-10% วัดกันว่ามันมาไซด์เวย์ตรงไหนอะค่ะแล้วอันนี้ดูกราฟค่อยมาดูกราฟเทคนิคประกอบนะคะว่าจริงๆแนวรับของ Advance อยู่ตรงไหนเพราะหุ้นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะวิ่งลงมาตามแนวรับอยู่ตรงไหนมันจะมาใกล้เนี่ยให้หุ้นหรือยืนได้หรือทุบลงหลุดเส้นแนวรับอันนี้ต้องมานั่งดูรายละเอียดในวันอีกทีค่ะพี่เปียแนวรับนี่ทางเทคนิคเราใช้เส้นอะไรเป็นหลักหนูใช้เส้นตามพี่เปียเลยค่ะเส้น20กับเส้น50ค่ะถ้าสำหรับเป็นแนวรับนะคะคือไอ้หุ้นที่มันหลุดปันผลส่วนใหญ่มันจะใต้เส้น50ลงมาเราจะดูจากอะไรเส้นไหนต่อถ้าเราจะเก็บต่อไปมีเส้น200ให้เราตัดสินใจอีกจุดนึงค่ะเส้น EMA 200วันนะคะแต่ตรงเส้น200วันสมมติว่าถ้ามันยืนได้ที่เส้น200แต่เรามีแรงสู้ในวันเหมือนที่หนูดูค่ะมันมีแรงสู้ตรงเส้นส่วนใหญ่เส้น200วันจะมีแรงสู้เป็นเส้นที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วใช้ในการรับสำหรับหุ้นใหญ่ๆหุ้นปันผลนี่ใช้ได้เลยไอ้หุ้นที่หลุดเส้น200ลงมาน่าสนใจไหมสำหรับปันผลสำหรับปันผลน่าสนใจแต่เราต้องมานั่งเลือกให้มันมีเวลาไซด์เวย์สัก1สัปดาห์พี่เปียกเราต้องเห็นแรงที่เราจะไม่เก็บคนแรกค่ะเราต้องรอให้เพื่อนๆเขาเก็บกันก่อนเราต้องเห็นว่าเขาเก็บกันแล้วใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถ้าใต้เส้น200หนูขอเวลา1สัปดาห์แล้วกรณีถ้าเราเล่นแบบหุ้นตกแรงๆอย่างเงี้ยหุ้นแพนิคหุ้นแพนิคเนี่ยเราอยากจะเก็บตัวเนี้ยมันจังหวะแพนิคพอดีเลยเช่น AOT เนี่ยหลุดลงมาข้างล่างแล้วเนี่ย60 58 59เนี่ยเราจะสะสมซื้อแล้วไปขายปีหน้ามองข้ามช็อตไปเลยเราจะเล่นยังไงAOT รอบนี้หนูแนะนำลูกค้าเก็บที่58 50มันเป็นราคาที่เราต้องไปวัดไอตัวเทรนไลน์ก่อน1เราต้องดูกราฟแล้วดูเป้าในใจก่อนว่าเทรนไลน์ที่เราตีไว้อยู่ที่แนวไหนแล้วมาใช้วิธีการตัดสินใจจากการดูแรงซื้อแรงขายว่าลงมาแล้วมันสู้มั้ยลงมาแล้วมันสู้มั้ยถ้าสู้ก็เสียบเข้าไปเลยเทรนไลน์นี่ตีจากด้านล่างใช่มั้ยใช่ค่ะแนวไฮของมันนะคะดูจากด้านล่างที่ลงมาข้างล่างว่าลงมาแล้วพักตรงไหนอันนี้คือวิธีการเก็บหุ้นสะสมแล้วแบ่งไม้ทีละกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแบ่งไม้ละประมาณ 10% ค่ะพี่เปี๊ยกค่อยๆเก็บคราวนี้มาพี่ต่ายบ้างคำถามเดียวกันเลยว่าถ้าเอาหุ้นใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทีละกลุ่มหุ้นใหญ่คือเวลาเราจะเลือกมาเล่นเนี่ยเล่นเก็งกำไรจะเล่นแบบปันผลหรือจะเล่นถือยาวๆเนี่ยเราเลือกยังไงก็โดยปกติแล้วแต่จะทำกันบ้านจากดู most active ก่อนนะคะที่สรุปมาสิ้นวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งไล่กราฟดูทีละตัวเลยว่าตัวไหนที่เป็นแบบเทรนแนวโน้มขาขึ้นขาลงแล้วก็จะแยกประเภทอุตสาหกรรมเอาไว้อะค่ะว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะแบ่งแยกเป็นหุ้นชุด A ชุด B ชุด C ที่พี่เปียกหมายถึงว่าแบ่งเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมาโน้ตอีกทีนึงว่าชุด A มีอะไรบ้างที่เป็นเทรนขาขึ้น B มีอะไรบ้าง C มีอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอในวันเนี่ยก็จะมาดูแลนซื้อแลนขายดูบิดออฟเฟอร์เหมือนกันดูบิดออฟเฟอร์แต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้แบบลึกไปในบิดออฟเฟอร์มากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แต่จะใช้ราคาเฉลี่ยของวันเป็นเกณฑ์ว่ากับราคาปิดเมื่อวานว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมาแล้วเนี่ยเราถ้าเล่นสูงกว่าราคาปิดเมื่อวานอะแล้วเหมือนเราทำกันบ้านมาแล้วแบบกราฟได้วอลุ่มเข้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็มาดูตอนอันนี้คือเก็งกำไรเก็งกำไรอันนี้คือเก็งกำไรโอเคเก็งกำไรค่ะเก็งกำไรเราเลือกจากโมเสกถูกป่ะใช่ดูจากโมเสกแล้วมาดูกราฟอีกทีนึงแล้วก็แยกประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็จดลิสต์รายชื่อหุ้นเอาไว้อีกทีนึงนะคะแล้วเราก็มาดูภายในวันเนี่ยก็มาดูว่าราคาปิดเมื่อวานเนี้ยพอมันเปิดมาแล้วเนี่ยมันเล่นสูงกว่าราคาปิดเมื่อวานไหมแล้วก็พอผ่านไปสักพักนึงคือราคาเฉลี่ยในวันนะคะแรงซื้อแรงขายตรงนั้นคือมันชนะค่าเฉลี่ยตรงนั้นไหมอะไรประมาณนั้นนะคะถึงจะตัดสินใจมาเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นอีกทีนึงเวลาเข้าซื้อเข้าทีละกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแบ่ง2ไม้ค่ะก็คือทีละ 50%
ยกตัวอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีหุ้นตัวใหญ่ตัวไหนที่เข้าตาบ้างไหมหรือว่าอยู่ในระบบเราอยู่ปตท.นะคะปตท.เล่นเก่งกันไปนะคือตอนแรกคือสัปดาห์ที่แล้วมันก่อนหน้านั้นมันเคยลงไปประมาณ 36.75 ใช่ไหมคะแล้วมันกลับมายืนตรงประมาณ38ได้อะค่ะ 37.5 38อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูจังหวะซื้อตัวนี้เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางทีคือณตลาดตอนนี้มันเป็นตลาดแบบแคบๆบางทีก็คือแบบขึ้นได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้กำไรประมาณ 2% 3% เต็มที่ 5% แล้วก็เอาประมาณนั้นอันนี้สำหรับการเก็งกำไรนะคะแล้วก็ตัวไหนที่แบบว่ายืนใส่ตะแยกประเภทออกเป็นว่ามีก็คือยืนเหนือเส้น50วันเส้น200วันได้แล้วก็ยืนเหนือเฉพาะเส้น50วันแต่ว่าต่ำกว่าเส้น200วันแล้วก็ประเภทที่แบบว่าต่ำกว่าเส้น50กับ200นี่ก็คือตัดทิ้งไม่ได้เก็งกำไรเลยถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าเส้น200วัน50วันเราตัดทิ้งออกไปเลยเก็งกำไรเฉพาะสำหรับเก็งกำไรถ้าเกิดสมมติว่าเลเวล1ที่แบบดูดีที่สุดก็คือต้องยืนเหนือเส้น50วัน200วันได้ว่ามีตัวไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลูกค้าชอบช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเป็นหุ้นที่แบบว่าอยู่เหนือเส้น50วันแต่ว่ายังไม่ข้ามเส้น200อันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะของไซเวย์อะไรเงี้ยก็จะแยกประเภทตามนี้อันนี้คือลักษณะของเลือกหุ้นเพื่อเก็งกำไรถูกป่ะใช่ค่ะเลือกหุ้นเพื่อเก็งกำไรอันนี้ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากจะซื้อหุ้นปันผลน่ะเอาหุ้นที่มันลงมาข้างล่างแล้วได้รับปันผลเราจะเก็บแต่จะทำกันบ้านไว้ก่อนว่าหุ้นที่เป็นปันผลเนี่ยมันจะมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่จ่ายปันผล 5% ขึ้นไปแล้วก็ผลประกอบการก็ค่อนข้างโอเคธุรกิจแบบอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกลุ่มอสังหาเนี้ยก็จะเลือกกลุ่ม Land and House เพราะว่าจ่ายปันผลประมาณ 5% ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนเนี้ยก็คือเรามันเป็นหุ้นชุด B ที่เป็นแบบตัวใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ก็คืออาจจะเป็นกองทุนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าสนใจแล้วก็จะแยกประเภทมาก่อนว่าหุ้นปันผลในแต่ละกลุ่มอ่ะตัวไหนจ่ายปันผลสูง อย่างเช่นก่อนทำกันบ้านมาก่อนว่ากลุ่มนี้มีตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าต่ำกว่า 5% ก็คือตัดทิ้งไปเลยเช่นเราเอาราคาปันผลมาหารด้วยราคาหุ้นนะคะแล้วก็ตั้งเกณฑ์เลยว่าถ้าเกิดลงมาประมาณเนี้ยถ้า 5% แล้วเราก็ทยอยซื้ออาจจะแบ่ง3ไม้ถึง5ไม้คราวนี้หุ้นที่โดนทุบแรงๆลงมาข้างล่างแล้วลูกค้าอยากจะเก็บซื้อปีนี้ไปขายปีหน้าเนี่ยเราจะเลือกยังไงก็คือแต่จะดูจากหุ้นสมมติในกรณีที่ตกมาแรงอย่างที่ลงไป970จุดก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะก็คือเราจะมาดูส่วนใหญ่จะทำกันบ้านไว้ก่อนแล้วก็จะมาดูไอ้เนี่ยค่ะมูลค่าตามบัญชีอะค่ะbook valuebook value ดูไว้ก่อนว่ามันมีหุ้นตัวไหนบ้างที่แบบว่าลงมาเยอะจนถึงต่ำกว่า book value แล้วก็ดูแล้วแนวโน้มอุตสาหกรรมมันน่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกหุ้นพวกนั้นแล้วก็จะเลือกหุ้นที่แบบว่าดูแล้วไม่น่าหายไปอะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพวกแบบ AOT Advance อาจจะเป็นกลุ่มพลังงานอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาที่ทำหุ้นเนี่ยแต่ก็จะดูด้วยว่าอย่างเช่นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันผู้ถือหุ้นเป็นถือหุ้นของอะไรบ้างอย่างเช่นแลนด์แอนด์เฮาส์แล้วกันเนาะหมายถึงว่าถือหุ้นโฮมโปรถือหุ้นคิวเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มูลค่าของมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอกาสในการที่จะแบบเจ๊งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทยอยซื้อเอาทยอยซื้อเอาได้แบ่งเป็นกี่ไม้ทยอยซื้อถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่มันแพนิคลงมาแรงมากๆเลยอะค่ะก็อาจจะแบ่งประมาณ 3-5 ไม้ก็เก็บไปเรื่อยเก็บตามแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช่เก็บตามจังหวะเซตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ลูกค้ามีเงิน 100% เลยเราอาจจะเข้า 50% แล้วก็รอกระตุกขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เข้าอีก 50% ก็ได้ค่ะ Okay. ต้องดูในเงินหน้าตักของลูกค้าด้วยอะค่ะว่าในขณะนั้นลูกค้ามีเงินเท่าไหร่โอเคคราวนี้อันนี้ประเด็นแรกจบแล้วนะ